มีนัยยะสำคัญต่อการแปลความหมายการเดินหน้าทิศทางของเพื่อไทยในวันนี้นะคะดูเหมือนว่าเพื่อไทยจะคิดเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วเพราะนี่เป็นคำตอบจากสสบ้านใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสานเองด้วยค่ะแล้วมันเป็นการเอาทรัพยากรที่มีอยู่แล้วขึ้นมาโดยเป้าหมายว่าทำให้เกษตรกรในพื้นที่รวมถึงทั้งประเทศเนี่ยมีต้นทุนการผลิตที่มันถูกลงนะครับคุณผู้ชมถ้าเราดูตัวเลขที่มีบันทึกจากหลายๆฉบับโพแทสในดินในพื้นที่ภาคอีสานของเรามีอยู่มหาศาลมากนะครับ400,000 ล้านใช่400,000 ล้านตัน400,000 ล้านตันที่มีอยู่นะครับแล้วก็บันทึกบางฉบับก็อ้างว่าเราเนี่ยมีโพแทสสำรองอยู่ในดินสูงสุดอยู่ติดอันดับท็อป5ของโลกบางฉบับบอกอยู่อันดับ4นายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมได้ยินนายกพูดไปแล้วช่วงต้นรายการเคลมบอกอันดับ2อันดับ2ด้วยซ้ำคือมันมหาศาลมากใช่ค่ะเป็นรองแค่แคนาดาเท่านั้นถ้าเราฟังจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเรามาเจาะลึกรายละเอียดกันดูค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมบางท่านที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานอาจจะกำลังสงสัยว่าแหล่งโพแทสมันอยู่ตรงไหนกันบ้างการสำรวจศักยภาพแร่โพแทสนะคะพบว่าประเทศไทยมี2แหล่งหลักๆเรียกกันว่าแอ่งสกลนครกับแอ่งโคราชสีเขียวคือแอ่งสกลนครค่ะแร่โพแทสที่แอ่งสกลนครจะอยู่ที่จังหวัดสกลนครหนองคายอุดรธานีและนครพนมส่วนสีส้มที่คุณผู้ชมเห็นเขาเรียกกันว่าแอ่งโคราชค่ะไม่ได้มีอยู่เฉพาะโคราชอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิค่ะขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอุบลราชธานีรวมถึงที่ศรีสะเกษด้วยคือแอ่งโคราชเนี่ยค่อนข้างใหญ่กว่าครับค่ะคือชื่อแอ่งเนี่ยเป็นชื่อจังหวัดแต่พื้นที่จริงๆเนี่ยไม่ใช่นะครับผู้ได้รับสิทธิ์สัมปทานขออภัยประธานบัตรเมืองแร่ที่มีอยู่ในไทยมีทั้งหมด3รายครับเป็นภาคเอกชนที่ทางภาคประชาชนก็กล่าวอ้างถึงหลายครั้งแล้วคุณผู้ชมครับมาไล่เรียงกันไปทีละรายของเอกชนเอาที่แรกก่อนบริษัทอาเซียนโพแทสชัยภูมิจำกัดมหาชนนี่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับพื้นที่ตั้งอยู่ที่บำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิซึ่งบริษัทนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ได้รับประธานบัตรถึง25ปีค่ะตั้งแต่ปี2558ถึงปี2583กำลังการผลิตที่เขาได้รับในปีแต่ละปีเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,100,000 ตันกระทรวงการคลังถือหุ้น 20% ค่ะคาดการว่าหลังได้รับประธานบัตรจะเริ่มดำเนินการในปี2569ซึ่งเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี้เองค่ะคุณอุรชัยทางด้านคุณพิมพ์รัฐาวิชัยคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็เปิดเผยความคืบหน้าของแต่ละบริษัทบริษัทอาเซียนโพแทสชัยภูมิจำกัดเนี่ยนะคะคุณพิมพ์พัฒนาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์คือได้รับประธานบัตรไปเมื่อ6กุมภาพันธ์ปี58ครับอายุ25ปีอย่างที่ดิฉันบอกไปขณะนี้โครงการนี้ไม่ค่อยคืบเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการระดมทุนเพื่อการพัฒนาโครงการค่ะพื้นที่เนี่ย 9,000 กว่าไร่นะครับกำลังการผลิตปีละนะครับ 1,100,000 ตันกระทรวงการคลังถือหุ้นในองค์กรนี้ 20% นะครับอีกบริษัทหนึ่งคุณผู้ชมครับบริษัทไทยคาลิจำกัดบริษัทไทยคาลิอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอด่านขุนทดนะครับพื้นที่จริงๆก็ไล่เลี่ยกันมานะระยะเวลาก็เท่ากันเลยเท่ากันเลย 25 ต่างกันแค่หลักเดือนค่ะต่างกันแค่หลักเดือนที่ได้รับสิทธิ์ประธานบัตรนะครับแต่ว่าเวลารวมเนี่ย25ปีเท่ากันพื้นที่เกือบ 9,800 ไร่กำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปีบริษัทนี้มีอดีตสสเป็นนักการเมืองด้วยเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทนะครับแต่ว่าพื้นที่ดำเนินการหรือว่าได้รับประธานบัตรอยู่ที่โคราชครับแต่กรรมการบริษัทเป็นอดีตสสชัยภูมิด้วยนะคะสำหรับบริษัทไทยคาลิจำกัดที่จะดำเนินการที่โคราช ก็มีอายุสัมปทาน25ปีแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ปัญหาน้ำรั่วในอุโมงค์ใต้ดินก่อนถึงชั้นแร่ซึ่งมีการขุดลงไปแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอันนี้เป็นกรณีที่ด่านขุนทดคุณผู้ชมที่ติดตามไทย PBS น่าจะได้เห็นข้อร้องเรียนจากคนในพื้นที่เป็นระยะค่ะฟังดูเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ถ้าน้ำรั่วในที่แบบนี้โอ้แล้วมันทำให้ดินเค็มเดี๋ยวมีภาพให้ชมค่ะครับคุณผู้ชมบริษัทสุดท้ายครับบริษัทเอเชียแปซิฟิกโพแทสคอร์ปอเรชั่นจำกัด APPC นะครับพื้นที่เนี่ยแบ่งเป็นพื้นที่เหมืองบนดินกับพื้นที่เหมืองใต้ดินบนดินมี 1,600 กว่าไร่ใต้ดินมี 26,000 กว่าไร่นะครับกำลังการผลิตมหาศาลกว่าอีก2บริษัทเลยครับของที่นี่กำลังการผลิตปีละ2ล้านตันประธานบัตรมี4ฉบับครับรวม25ปีตั้งแต่ปี65ถึงปี90นะครับข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าบริษัทนี้เริ่มเข้าพื้นที่และกำลังจะเริ่มเจาะ
อุโมงค์แล้วนะคะอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวจาก 3.3 บริษัทที่ได้รับประธานบัตรนะคะคุณผู้ชมจริงๆเอาเฉพาะกรณีการยื่นขอประธานบัตรทำเหมืองโปแตสของบริษัทสุดท้ายที่เล่าให้ฟังก็คือบริษัทเอเชียแปซิฟิกโปแตสคอร์ปอเรชั่นมีจุดที่น่าสนใจค่ะเพราะจริงๆมีการยื่นขอประธานบัตรก่อนหน้านี้เกือบ20ปีแล้วแต่ในปี2561ที่ผ่านมาก็มีการยื่นฟ้องกันศาลปกครองตัดสินว่าการทำรายงานไต่สวนตามคำขอประธานบัตรที่1ทับ2547และ42547รวมแล้ว4ฉบับเป็นรายงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันนี้เป็นคำสั่งคำตัดสินของศาลปกครองหลังจากที่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีเขาไปยื่นฟ้องค่ะส่งผลให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมตามหลักการแล้วมันก็ใช้เวลาถูกต้องไหมคะปรากฏว่าคำสั่งศาลออกปี61ก็มีความพยายามจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดมาผ่านฉลุยช่วงรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก่อนจะหมดวาระรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเมื่อมกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะครับเป็นชุดรัฐบาลที่แล้วนะครับปัจจุบันคุณสุริยะเป็นรัฐมนตรีคมนาคมทีนี้ก็มีความสงสัยและก็ความกังวลใจของคนในพื้นที่อย่างที่ได้เกริ่นไปบ้างครับมันมีเขาบอกว่าเขาเริ่มเห็นผลกระทบแล้วค่ะเหมืองยังไม่ได้เริ่มจริงๆเลยนะดิฉันใช้คำว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานเข้าไปพิสูจน์แล้วยืนยันข้อเท็จจริงว่ามันใช่ไหมค่ะมันใช่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการไหมนะครับคุณเดชาคำเบ้าเมืองครับรายงานว่ากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เคลื่อนไหวเดินทางไปชุมนุมที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดครับขอให้ตั้งกรรมการจังหวัดแก้ปัญหาเหมืองโปรเตสหน่อยนะครับตั้งแต่วันที่29มีนาคมปีนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานียื่นฟ้องต่อศาลปกครองอุดรธานีนะครับเขาขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกเพิกถอนการออกประธานบัตรรวมถึงกระบวนการและขั้นตอนทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับการออกประธานบัตรโครงการเหมืองแร่โพแทสในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันศาลได้รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วนะครับค่ะการต่อสู้ของพวกแม่24ปีมานี่บ่ว่าสิยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวของเรื่องเหมืองแร่โพแทสคัดค้านอันใดพวกแม่ทำมาเบิดแล้วแถมพวกแม่ก็ยังยื่นฟ้องต่อศาลอยู่ตอนนี้อยู่ในศาลสูงสุดศาลปกครองสูงสุดเรื่องมันก็ยังอยู่ในศาลแล้วเจ้าสิมาเดินหน้าให้โครงการมันมาขุดมาจอดได้จังใดผู้เจ้าก็ต้องมองเห็นหัวประชาชนแน่การเขาใส่ชีวิตของเขาขัดขันเขาก็ย่านบาปผลกระทบที่มันสิเกิดขึ้นมานี่เบื้องดูนี่เขาถ้าเฮ็ดเมืองแรกเกิดขึ้นนี่ถ้าเมืองเกิดขึ้นนี่พวกแม่สิได้เฮ็ดหน้าได้เกี่ยวเขาได้นี่บ่ผลกระทบมันหลายอย่างแผ่นดินซุดบ่น้ำเข้มอากาศเป็นพิษล่ะหลักการไอในชุมชนของเฮานี่เฮาใส่น้ำบาดาลเป็นส่วนใหญ่แล้วน้ำบาดาลเฮาสิปุ๊ดใส่บ่ได้คือเก่านี่แหละนโยบายของผู้เจ้าบอกว่าชาวนาสิได้ใส่ปุ๊ดถือเกษตรกรเกษตรกรรมเขาสิได้ใส่ปุ๋ยถือมันบ่แม่นดอกการเฮ็ดเมืองเห็นว่าพวกแม่การต่อสู้ของพวกแม่ก็บ่แม่นตาสีตาสาเด้พวกแม่ก็ค้นคว้าหาข้อมูลว่าเอ้าการที่เขาปุ๊ดแลขึ้นมานี่มันนำออกไปขายต่างประเทศแล้วก็นำเข้ามาราคาปุ๋ยมันสิถูกอีกเจ้าเอาหยังมายืนยันเจ้าเอาหยังมารับประกันว่าเจ้าหน้านี่เกษตรกรเขาสิได้ใส่ปุ๋ยถูกแม่นบ่แล้วโครงการนี้มันบ่แม่นโครงการน้อยๆมันเป็นโครงการใหญ่ระดับประเทศระดับโลกระดับหนึ่งของประเทศไทยเลยโครงการเมืองแร่โปแตสในอุดรก่อนมุจจาสิตาจริงใจให้ลงมาในชุมชนมาในพื้นที่มาถามคนในชุมชนในพื้นที่สะก้อนว่าเขาขัดขานมานี่เขาบ่เอาเขาบ่อยากได้เมืองเต็มไปด้วยคำถามแล้วก็ตั้งคำถามถึงกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนด้วยนะคะจริงๆภาพการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่อุดรธานีนะคะคุณผู้ชมมากกว่า20ปีคุณอุรชัยเชื่อไหมแม่ใหญ่ต้องเรียกอย่างนี้แม่ใหญ่บางท่านที่เคลื่อนไหวในพื้นที่จากเดิมเป็นผู้นำชุมชนเขาพยายามขับเคลื่อนถึงขนาดว่าไปสมัครเป็นอบต.ไปอยู่ในกลไกที่จะสามารถทำให้มีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายเขาบอกว่าแม้ว่าจะใช้กระบวนการศาลแต่ก็ยังไม่ถูกฟังเสียงอยู่ดีเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่แค่บอกว่าคือเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่อยากได้นะปุ๋ยราคาถูกเนี่ยแต่มันจะได้จริงหรือเปล่ามั่นใจได้ไหมเขาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าขุดแร่ขึ้นมาแล้วส่งภัยผลิตขายเมืองนอกหรือทำปุ๋ยส่งไปเมืองนอกแล้วก็นำกลับเข้ามาขายในไทยแล้วมันจะถูกได้ยังไง คือเป็นข้อสังเกตข้อสงสัยหรืออาจจะเป็นคำถามก็ได้นะครับ คือเป็นความไม่มั่นใจส่วนหนึ่งมันก็อยู่ในคำตอบของเขาคือเหมือนกับไม่มีใครที่
มีอำนาจพอลงไปคุยกับเขาแล้วให้หลักประกันที่เขามั่นใจได้แต่คำถามเหล่านี้ท่านนายกเศรษฐาก็ยังไม่ได้ตอบในการแถลงสั้นๆเมื่อวานนี้นะคะดังนั้นวันนี้ชวนวิเคราะห์ท่าทีของท่านนายกเศรษฐาและข้อมูลอะไรบ้างที่ชุมชนจำเป็นที่จะต้องได้จากการพยายามเดินหน้าทำเหมืองแร่โพแทสของรัฐบาลลองฟังบทวิเคราะห์นี้จากทนายสรัตนมณีผลกล้าผู้ประสานงานบริหารมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนค่ะคือฟังนายกพูดมาหลายนโยบายแล้วนะคะเรารู้สึกว่านายกมองประเทศเป็นบริษัทของตัวเองอ่ะจะสั่งอะไรก็ได้โดยไม่ได้ปรึกษาหารือกับใครหรือว่าไม่ได้ดูเลยว่ากฎหมายจริงๆมันกำหนดไว้ยังไงอย่างที่นายกพูดบอกว่าถ้าบริษัทนี้ทำไม่ได้ก็ไปหาบริษัทอื่นมาทำเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วก็ตามกฎหมายมันก็ไม่ทำไม่ได้แบบนั้นด้วยการที่นายกประกาศเลยว่าจะผลักดันให้เปิดเมืองให้ได้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้สถานการณ์ความปลอดภัยของชาวบ้านที่คัดค้านโครงการคนทำงานที่เข้าไปร่วมกันกับชาวบ้านในการคัดค้านโครงการเนี่ยมันจะเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นซะนิดเป็นเรื่องข้อห่วงกังวลเหมือนกันนะคะคือการพูดแบบนี้ของนายกมันคือการเท่ากับเป็นใบเบิกทางให้ทั้งสองส่วนคือส่วนเอกชนกับส่วนหน่วยงานที่จะไปผลักดันต่อมันเป็นเหมือนใบอนุญาตถ้าเราใช้คำก็เหมือนใบอนุญาตให้ฆ่าคนอะใช่ไหมมันเหมือนกับใบอนุญาตให้สร้างใบอนุญาตให้เดินต่ออย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ต้องผลักดันเขาก็จะต้องไปผลักดันเอกชนที่อยากได้อยู่แล้วเขาก็จะยิ่งรีบใช้ช่องทางนี้ไปพูดเลยว่านี่ไงนายกก็พูดอย่างนี้พอเราเทียบว่าแคนาดาเป็นอันดับหนึ่งเราเป็นอันดับสองเราต้องเทียบว่าเทคโนโลยีการกำกับดูแลการควบคุมการป้องกันการแก้ไขปัญหาของเราเนี่ยมันเป็นอันดับสองตามแคนาดาไหมล่ะถ้าไม่ใช่เราก็ยังต้องอยู่ท้ายอยู่ถึงแม้ว่าเราจะมีของมากก็ตามของเราที่มันมีอยู่ใต้ดินมันก็มีค่าของมันอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วถ้าเราเอาขึ้นมาในช่วงจังหวะที่เทคโนโลยีมันพร้อมการแก้ไขการกำกับดูแลการป้องกันมันพร้อมอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้ามันยังไม่พร้อมซึ่งตอนนี้มองว่ามันยังไม่พร้อมเพราะว่าเรามีตัวอย่างเยอะแยะไปหมดเอายกตัวอย่างด่านขุนทดตอนนี้ค่ะเหมืองแร่ใต้ดินโพแทสเทียบกันได้เลยกำลังทำอยู่ผลกระทบเกิดขึ้นหน่วยงานยังไม่กล้าสั่งปิดเลยพูดถึงด่านขุนทดค่ะนครราชสีมาจังหวัดบ้านคุณใช่ไหมใช่เจอกับเรื่องนี้เหมือนกันครับก่อนหน้านี้คุณเจษดาต้นจำปาผู้สื่อข่าวประจำทีมข่าวดีเอ็กซิสของไทย PBS ไปคุยกับชาวบ้านที่ตำบลหนองใสอำเภอด่านขุนทดนครราชสีมานะครับนี่เป็นพื้นที่ติดกับเหมืองแร่โพแทสครับที่อยู่ระหว่างขุดเจาะอุโมงค์เพื่อใช้ขนส่งแร่ในอนาคตยังไม่ได้เริ่มกระบวนการทำเหมืองแร่แบบ 100% ด้วยซ้ำนะครับแต่คนในพื้นที่เขาบอกว่าเขามีความกังวลนะครับคือผลกระทบเนี่ยเขามองว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วในมุมมองเขาเชื่ออย่างนั้นว่าผลกระทบมาแล้วข้อมูลที่เราได้รับจากคนในพื้นที่มีหลายกรณีที่น่าตกใจนะครับในมุมมองนี้และเขาคงจะต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแหละว่ามันใช่จริงหรือเปล่าอย่างเช่นพบค่าความเค็มสูงกว่าน้ำทะเลใช่ค่ะซึ่งพอค่าความเค็มสูงกว่าน้ำทะเลก็จะส่งผลต่อการเพาะปลูกในพื้นที่ด้วยนะคะและจากข้อมูลคนในพื้นที่รายงานว่าพบคราบเกลือค่ะคุณผู้ชมเป็นคราบเกลือที่ไปกัดกร่อนบ้านเรือนของคนในพื้นที่คือกระเทาะปูนเนี่ยมันกร่อนปูนออกมาเลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในภาพนะคะตอนที่นักข่าวของเราคุณเจษดาลงพื้นที่ไปเนี่ยค่ะชาวบ้านเขาเคาะให้ดูสดๆเลยครับแล้วก็อย่างที่คุณวิภาพรบอกพอค่าเกลือมันสูงไม่ใช่แค่บ้านพังครับอาชีพจะทำกินก็ลำบากแล้วเพราะปลูกพืชเนี่ยมันขึ้นยากมันก็เลยมีการรวมตัวของภาคประชาชนขึ้นมาเป็นกลุ่มอนุรักษ์นะครับค่ะจริงๆแล้วเวลาที่พูดเรื่องนี้ดิฉันเคยไปฟังเวทีที่หน่วยงานภาครัฐชี้แจงอยู่หลายเวทีหน่วยงานภาครัฐก็จะมองว่าพื้นที่ที่มีแร่โพแทสภาษาวิชาการเขาใช้คำว่าเป็นแหล่งศักยภาพแร่แปลว่ายังไงมันมีแร่อยู่ในดินอยู่แล้วแต่คำถามจากคนในพื้นที่ก็คือว่าถ้ามันไม่ไปกระตุ้นมันอาจจะไม่ออกมาเยอะขนาดนี้นี่คงเป็นคำถามที่ก็ต้องการงานวิชาการในการตอบอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันยังเป็นคำตอบที่ไม่ชัดเจนก็เลยกลายเป็นข้อสงสัยที่ไม่มีคำตอบค่ะเหมือนกับถ้าไม่ไปทำอะไรมันดินอาจจะไม่เค็มขนาดนี้ใช่เกลืออาจจะไม่ขึ้นบ้านค่ะสิ่งที่ต้องการใครตัดสิน
ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเขาตัดสินนะครับต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบหน่อยภาคประชาชนที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีมีท่าทีชัดเจนครับว่าไม่เห็นด้วยกับการเดินหน้าเหมืองแร่โปรเทสของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันก่อนมีเขามีเสียงสะท้อนนะครับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนอนุมัติประธานบัตรเหมืองแร่โปรเทส3พื้นที่เขาตั้งคำถามกลับไปยังผู้ถืออำนาจว่าเคยเข้ามาถามประชาชนที่เขากังวลไหมเคยเข้าไปถามประชาชนที่รู้สึกว่าเดือดร้อนอยู่หรือเปล่าค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือต่อเนื่องจากคำว่าเคยเข้ามาถามไหมเนี่ยนะคะคุณผู้ชมดิฉันคิดว่าสิ่งที่เราจะจับตากันต่อคือเรื่องกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมหลายๆท่านจะได้ยินคำว่าการทำรายงาน EIA เนี่ยนะคะคุณผู้ชมกระบวนการตรงนี้จำเป็นต้องมีส่วนที่จะสร้างส่วนร่วมในชุมชนก็คือจริงๆต้องไปถามคนในพื้นที่ไปศึกษาข้อมูลเนี่ยค่ะและ EIA เนี่ยค่ะหลายภาคส่วนวิเคราะห์ว่ายังเป็นกระบวนการที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะเราก็คาดหวังว่าถ้าเผื่อว่าจะมีการเดินหน้าทำเหมืองลักษณะนี้จริงๆกระบวนการมีส่วนร่วมกระบวนการ EIA อาจจะต้องสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับมากกว่านี้ใช่ไหมคะใช่และภาคประชาชนกลุ่มนี้เขายังตั้งคำถามด้วยนะครับว่าคนมีอำนาจที่เคยอนุมัติประธานบัตรในรัฐบาลชุดที่แล้วพอมาถึงรัฐบาลนี้ก็ยังอยู่ทั้งนั้นเลยและยังรวมไปถึงคำพูดของคุณสุทินคลังแสงมันก็สะท้อนว่าเพื่อไทยก็มีแนวคิดเรื่องเหมืองแร่โพแทสจูเหมือนกันมันก็ยิ่งเป็นการสนที่กำลังกันของคนที่มองเห็นข้อดีผมพูดอย่างนี้แล้วกันมองเห็นข้อดีของการทำเหมืองแร่โพแทสท่ามกลางความกังวลของคนในพื้นที่นะครับวันนี้เราจุดประเด็นเรื่องของโพแทสเอาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมชวนคุณผู้ชมจับตากันมีหลายปมเลยค่ะที่ดิฉันกับคุณอุรชัยพยายามที่จะจุดปมขึ้นมาเพื่อติดตามเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะเพราะดูเหมือนว่ารัฐบาลจำเป็นต้องอธิบายอะไรอีกเยอะเลยค่ะแต่อีกเรื่องนึงนะคะที่หลายฝ่ายจับตาก็คือกรณีการขึ้นค่าตอบแทนข้าราชการล่าสุดมีรายงานใหม่แล้วใช่ไหมคะว่าอาจจะไม่ขึ้นใช่ไหมคุณคือนายกบอกว่าต้องศึกษาก่อนแล้วถ้าขึ้นเนี่ยคงไม่ได้ขึ้นแบบเรียงแถวหน้ากระดานไม่ใช่ขึ้นทุกคนครับสมมติว่าผมเป็นผู้น้อยคุณเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วจะขึ้นบอกผมให้เลยขึ้น 50% ไม่เท่ากันนะมันต้องประเมินอะไรกันด้วยใช่ไหมไม่งั้นไม่มีตังค์ นะครับคือนี่ก็พูดเป็นภาษาบ้านๆนะแต่ว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับที่คนในแวดวงรัฐบาลเขากำลังหารือกันอยู่เพราะว่าถ้าขึ้นหมดเนี่ยมันจะเป็นภาระทางการเงินการคลังในระยะยาวมากมีรายงานว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางปรับขึ้นค่าตอบแทนข้าราชการครับแต่ว่าปรับขึ้นทุกคนไม่เท่ากันนะครับเขาเน้นกลุ่มข้าราชการชั้นผู้น้อยก็จะได้รับการปรับเพิ่มในอัตราที่สูงกว่ากลุ่มอื่นคือกลุ่มที่มีเงินเดือนน้อยอ่ะคุณก็จะขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่าอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะขึ้น 2% ผู้น้อยอาจจะได้สัก 7.5-10% อะไรประมาณนี้แต่เห็นบอกว่าต้องหารือกันอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะส่วนเหตุผลของการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการโดยเน้นข้าราชการชั้นผู้น้อยเป็นผลมาจากข้อจำกัดของงบประมาณพูดง่ายๆอย่างที่คุณบอกใช่ไหมเรื่องตังเป็นข้อจำกัดของงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการปรับขึ้นเงินเดือนนี่แหละค่ะเพราะว่าถ้าขึ้นทั้งระบบต้องใช้งบสูงไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทหากจะพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนในสัดส่วนที่เท่ากันทั้งระบบตั้งแต่ข้าราชการชั้นผู้น้อยไปจนถึงข้าราชการลำดับสูงค่ะและไม่ใช่การปรับขึ้นปีนี้แล้วจ่ายจบปีเดียวนะครับเงินเดือนข้าราชการอาจจะยาวไปถึงบำนาญด้วยก็ได้เขาถึงได้พิจารณาว่าให้เป็นสัดส่วนผู้น้อยก็ได้เยอะหน่อยสัดส่วนการปรับคือถ้าจะคิดเป็นฐานเดียวกันปรับขึ้นเท่าๆกันหมดอันนี้แย่แน่นะครับนอกจากเงินเดือนยังส่งผลไปถึงรายจ่ายเรื่องของบำนาญเลยมีแนวคิดว่าปรับขึ้นให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยมากหน่อยระดับสูงๆก็อาจได้แค่เล็กน้อยแต่ถ้าที่ฟังอย่างนี้ก็ได้นะแต่ได้น้อย ถือเป็นการเสียสละเพื่อข้าราชการชั้นผู้น้อยได้มีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวมากขึ้นโอ้ต้องใช้ระบบเสียสละใช่ไหมคะ มันเป็นระบบใช่ไหมอ๋อมันน่าสนใจค่ะแต่การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครั้งนี้คุณอุรชัยจะได้เป้าตามที่เพื่อไทยเขาเคยหาเสียงไว้ได้ไหมคะก่อนหน้านี้โอ้โหเราพูดมากี่ครั้งแล้วเนี่ยเรื่องเงินเดือนใช่ไหมครับจบปริญญาตรีรับไปเลย 25,000 บาทค่ะค่าแรงขั้นต่ำอันนี้เลิกพูดเลยเพราะว่าข้าราชการเขามีเกณฑ์ของเขาอยู่แล้วค่ะคือเอาว่าเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยอย่างที่บอกมันต้องใช้เงินครับรัฐบาลก็ต้องกลับมาดูถึงภารกิจนโยบายที่เตรียมจะผลักดันมันใช้เงินทั้งหมดเลยนะครับการทำรัฐธรรมนูญก็ใช้เงินการเลือกสวชุดใหม่ก็ใช้เงินการเลือกตั้งท้องถิ่นปลายปีหน้าก็ใช้เงินเห็นไหมมีแต่เรื่องใช้เงินแล้วการตรวจสอบข้อมูลข้าราชการไทยนะครับล่าสุดหลังจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเสนอให้ครม.พิจารณาเมื่อช่วงเดือนมีนาคมนะครับปัจจุบันไทยมีการจ้างงานในส่วนของภาครัฐกว่า3ล้านคนนะครับข้าราชการเนี่ย 1,750,000 คนครับ3ล้านคนนี่รวมหมดเลยนะลูกจ้างอะไรมาหมดแต่ว่าเฉพาะข้าราชการที่หลวงต้องดูแลเนี่ยเกือบ2ล้านแหละโอ้โหไม่น้อยนะคะครับ
เอาเป็นว่าสำหรับเรื่องนี้คงต้องรอดูโครงสร้างวงเงินงบประมาณรายปี67ใช่ไหมคุณกำหนดกรอบวงเงินเอาไว้3,480,0003,480,000 ล้านบาทนะครับถามว่าเอ๊ะเงินเดือนข้าราชการมันเยอะขนาดไหนทำไมขึ้นพร้อมกันทั้งแถบไม่ได้คุณผู้ชมครับในจำนวน 3,480,000 ล้านบาทกรอบวงเงินรวมถึงเงินเดือนข้าราชการเงินเดือนลูกจ้างเนี่ย 2,610,000 ล้านบาทแล้วนะครับเกินครึ่งค่ะ 75% ครับของวงเงินงบประมาณซึ่งมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเพิ่มขึ้นจากปีงบก่อน 200,000 กว่าล้านแล้วโอ้โหท้าทายขึ้นเรื่อยๆนะคะครับรับตำแหน่งยังไม่ถึงสิ้นปีรัฐบาลนี้มีข้อท้าทายหลายเรื่องค่ะเรายังคงเกาะติดนโยบายของภาครัฐนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกันต่อวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ